็นเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นที่นั่งนั่งกินข้าวของลูกค้าร้านอาหารแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะองุ่นชิมสิอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเขียวช่อนั้นน่ะถ้าเอื้อมถึงจะเก็บมันเอื้อมไม่ถึงค่ะเนี่ยถ้าเอื้อมถึงโหน่าเก็บมากเลยเนี่ยช่อนั้นน่ะแต่เอื้อมไม่ถึงค่ะหาช่อสวยๆเขาไม่ได้ปิดเขาไม่ได้ปิดป้ายว่าห้ามผ่านเด้อมันเป็นประตูรั้วแค่เข่าเหนือเข่ามาแล้วลองผักดูมันเปิดได้เนื้อมันเยอะกว่าองุ่นป่าโอ้ยเจ้าที่เจ้าทางขอสักช่อนะคะขอหลายช่อนะคะมิน่าเหรอเขาถึงต้องใช้กรรไกรตัดค่ะเนี่ยมันดึงยากนะดูสิท่านะมิน่ามิน่าค่ะอยู่ตรงนู้นเอาเงินเก็บได้เขาไม่ว่าหรอกค่ะเพราะว่าไม่มีใครเก็บหรอกมันเปรี้ยววางตรงนี้ก่อนวางไว้ตรงนี้จะเก็บอีกนี่จะเก็บช่อนี้ลูกอย่างเงี้ยโหถ้าเป็นองุ่นหวานมันคงดีนี่ช่อนี้สวยเก็บช่อนี้เอาลูกไม่สวยออกก่อนองุ่นป่าเก็บไปยังไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่าเยอะนะองุ่นป่าที่เก็บไปอะค่ะไปแค่สองช่อนี่แหละค่ะเพราะยังไงกินไม่ทันแน่ค่อยเดินมาเอียดอุ้ยก
ำลังหิวน้ำน่าเดินมาเนี่ยน่าจะเป็นองุ่นหวานลูกเมื่อกี้มันเป็นลูกเน่าค่ะข้างบนอู้ถ้าเก็บไปดองเนี่ยได้เยอะค่ะได้เยอะทีเดียวแหละสักช่อสิมันมีมันเป็นช่อก็จริงแต่ว่ามันมีลูกเน่าค่ะเออลูกนี้เอาช่อนี้เอาช่อนี้นี่ซ้ำอีกนะคะอยากให้เป็นองุ่นหวานถ้าเป็นองุ่นหวานอย่างนี้ก็จะเก็บไปหมดเลยโหมันสูงเยอะนะไม่ใช่น้อยๆ นะคะดูสิเป็นคนที่ชอบองุ่นเป็นคนที่ชอบดูรูปช่อองุ่นยิ่งถ้าเป็นช่อแล้วมีใบแล้วก็มีขวดๆแบบเนี้ยมันชอบมาตั้งแต่เด็กๆไหนลองดูช่อนี้สิเอาอีกสักช่อนั้นหน่อยตรงนั้นนะคะนู่นน่ะตรงข้างที่เป็นอุ๊ยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูออกมาทางนี้ดีกว่าหรือว่ามันยังไม่แก่หรือไงคะเปรี้ยวไม่ต่างกับมะนาวเลยค่ะโอ้ยตรงนั้นอีกค่ะนู่นน่ะออกไปตรงกำแพงนู่นน่ะนู่นน่ะข้างนู้นว่าที่เป็นตะไคร้แบบนี้ดูสิน่ะสวนหย่อมนะคะสวนหย่อมข้างนอกดูแต่ละช่อไม้นี่เขาก็หักนู่นนะคะกิ่งเถาเนี่ยเลื้อยออกไปสวนหย่อมข้างนอกนั่นน่ะเราจะเก็บช่อนี้ช่อใหญ่คิดว่าช่อนี้ช่อใหญ่สวยมาก
่สวยที่สุดสวยที่สุดโอ้โหยิ่งมองยิ่งมองยิ่งมีแต่ช่อสวยๆดูข้างนอกค่ะช่อนี้สวยสวยจริงๆสวยมากเลยค่ะช่อนี้มีใบด้วยนะไปดูข้างนอกเผื่อมีเก้าอี้มาให้ยืนเก็บเก็บช่อยักษ์นั้นเอาเมื่อกี้เอาไปวางไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้องุ่นน่ะอ้อใส่ถุงโอ้ประจำจะพาไปดูไม่ได้เขาปิดค่ะมันเข้าไปไม่ได้เขาปิดประตูค่ะแต่ตรงนี้เขาไม่ปิดช่อองุ่นมันเลื้อยมาถึงตรงนี้นี่แดนไลออนแดงนะเนี่ยแบบแดงอยากได้ช่ออยากช่อนั้นไม่รู้จะเอาอะไรมาปีนคงไม่ได้แล้วล่ะค่ะดองอร่อยเพราะว่าเนื้อมันจะเยอะกว่าองุ่นป่าวันนี้อาจจะเก็บไปเยอะหน่อยค่ะจะเอาไปดองไม่เคยดองหรอกค่ะแต่ว่าเดาให้มันเค็มเข้าไว้อะไรไม่รู้ค่ะอยากกินเปรี้ยวๆสงสัยร่างกายต้องการวิตามินซีนี่ก็สวยเนี่ยจะไปเอื้อมมือไปเด็ดเอาช่อข้างนอกเนี่ยค่ะเนี่ยช่อนี้เนี่ยช่อนี้ก็สวยนี่ค่ะไม่พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด Subscribe ให้ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่